สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลิศมากแม่ดีเจแมนถอยรถหรูเฉียด8หลักให้ภรรยาใบเตยเป็นของขวัญวันเกิดเลิศจริงปังจริงสำหรับวันเกิดครบรอบ33ปีของคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนักร้องสาวลูกทุ่งสุดแซ่บใบเตยอาสยามเพราะนอกจากที่คุณสามีดีเจแมนพัฒนพลจะโพสต์อวยพรวันเกิดหวานว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนเก่งของผมเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งที่รักคือที่สุดของครอบครัวเราและคนที่รักหนูขอให้ที่รักเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปและเป็นแม่ของเวทมนต์ที่น่ารักของป้าป๋าเสมอครับรักเสมอครับอย่างในมอบของขวัญพิเศษเป็นรถปอร์เช่คันหรูรุ่นปานาเมร่า 4e Hybrid ป้ายแดงราคาแรงเฉียด8หลักให้อีกด้วยโดยสาวใบเตยถึงกับออกปากว่า Happy Birthday to me 33มีลูกแล้วมันดีแบบนี้เองว่าแต่สามีจัดหนักให้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าคุณแม่ใบเตยจะตอบแทนด้วยลูกคนที่2หรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ